สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่อหอมสุยันนะครับผมมาอัปเดตวัดลัทธิกวันตรงที่จะทำเป็นพญานาคองค์โตตอนนี้เอาองค์จำลองมาวางก่อนนะครับผมอันนี้คือสระน้ำที่ปรับปรุงใหม่นะครับสระน้ำนี่ก็ประมาณ2ไร่เนื้อที่ก็กว้างขวางน่าดูฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะครับผมแม่น้ำโฉนดห้วยโฉนดถัดลงไปก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับผมห่างจากตรงนี้ประมาณสัก200เมตรนะครับแม่น้ำโขงก็มาดูตรงริมฝั่งบนบกทางทิศตะวันตกก็คือที่ประดิษฐานพญานาคองค์ขาวจำลองนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมามีแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับอยู่ด้านข้างและมีพญานาคตรงกลางขึ้นอีก2ตนนะครับแล้วก็มีเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ทางด้านซ้ายสุดนะครับเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆด้วยกันครับมีเพิ่มมาก็คืออะไรเจ้าแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับข้างกับองค์ขาวองค์ปู่พญาผู้ชงนคราชด้านล่างก็มีพญานาคจำลองตัวเล็กสีออกส้มๆ2ตนนะครับเป็นคาถาอันนี้เป็นเสาตะเคียนที่ขุดสระแล้วเจอในสระน้ำเป็นลักษณะตั้งอย่างนี้ฮะอยู่ในพื้นดินก็เลยขุดได้ก็เลยเอามาประดิษฐานด้วยกันข้างๆกันเพิ่มเติมขึ้นมานี่คงจะเป็นรูปปั้นของเจ้าแม่ตะเคียนวะเป็นมาวางเล็กๆอันนี้ก็กระจุมกระจิ๋มน่ารักอันนี้เป็นเสาบ้านโบราณเก่าแก่ที่ขุดเจอเหมือนกันนะครับผมในบริเวณสระที่ปรับปรุงใหม่เลยเจอนะครับมันจะอยู่ในแถบแถวป่าด้านหลังนี้มันจะเป็นป่าละเมาะเป็นพุ่มป่าเล็กๆนะครับมีเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เลยเอามารวมๆกันที่นี่นะครับก็กลับมางวดนี้มาดูองค์ขาวองค์ดำก็เปลี่ยนแปลงใหม่พอสมควรครับเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งคือเสาไฟฟ้าที่ต่อลงมาให้มันมีความสว่างสวยนะก็มีผู้คนมากราบไหว้สักการะมีชุดธงชุดไทยแล้วนะครับผมชุดไทยเพราะว่ามีแม่ตะเคียนอันนี้องค์พญาผู้ชงนคราชสีขาวนะครับเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างด้วยกันนะฮะที่เป็นทางลงทำทางลงตรงนี้อันนี้ก็เป็นทางลงแต่ยังปรับปรุงไม่เสร็จก็ยังไม่เรียบร้อยมาดูทางเดินลงตรงนี้ครับตกจะรกๆนะเพราะว่ามันมีกิ่งไม้ใบไม้มันหล่นร่วงนะครับไปดูองค์ดำด้านล่างด้วยกันนะครับนี่นะครับผมสระน้ำที่ขุดพบไม้ตะเคียนที่ขุดเจอที่ไปไว้กับข้างๆองค์ขาวด้านบนนะโอ้สระน้ำออกสีเขียวๆเนาะมันเป็นร่องน้ำเป็นห้วยนะครับผมถัดลงไปอีกนิดเดียวก็เป็นห้วยนะตอนนี้อยู่ข้างบนขุดลงไปเจาะแล้วก็น้ำมาท่วมมาขึ้นมาเต็มเลยผุดออกมาเป็นตาน้ำนะครับพญาผู้ชงนคราชองค์ดำนะครับผมอยู่บริเวณนี้
ก็มีผู้คนมากราบไหว้เช่นเดียวกันฮะอยู่ด้านล่างแยกกันเดี๋ยวรอที่จะสร้างองค์ปู่พญานาคพญาพุทธชงอีกตนหนึ่งครับเพราะเขากำลังปรับปรุงอยู่นะครับคงป่าบริเวณนี้คงจะออกเพราะว่าหลังป่านี้ก็จะเป็นถนนใหญ่นะฮะเป็นทางโค้งจะเข้าสะพานไปยังอำเภอว่านใหญ่นะครับในอนาคตตอนนี้กำลังปรับปรุงกันอยู่นะครับก็คงจะอยู่อย่างนี้นะคะเสาตะเคียนตรงมันนะครับป่าป่าพื้นที่ป่าสงวนเขามีเจ้าของไว้ง่ายผู้ดูแลอยู่ทีนี้พอไปทิ้งเนี่ยไปนอนไว้พันเทียนเนี่ยไปนอนพอไปนอนเสร็จปุ๊บเป็นไปเข้าฝันพวกหาเห็ดหาของป่าบุกรุกเข้าไปเขาจะมีสายสลิงเนี่ยห้าหกเส้นอ่ะติดไว้อ่ะสลิงเขาล้อมพื้นที่ประมาณ20,000 ไร่เขาล้อมเขาหมดเงินเป็น100 ล้านนะเขาล้อมปรากฏว่าชาวบ้านหรือพวกไหนไม่รู้ไปตัดสลิงเขาขาดหมดแล้วเข้าไปบุกรุกตัดไม้เขาอะนะแล้วไปเจอเสาต้นนี้เขาก็ไปขอหวยกันเขาพวกนี้เขาก็คงเป็นนะเนาะไม่รู้พูดยังไงก็ไม่รู้ไปขอเขาขอแม่นี่แหละเพราะถ้าถูกเนี่ยจะทำศาลาให้จะทำอะไรเพิงให้เขาตั้งเขากดแล้วคนถูกกันพอถูกเสร็จปุ๊บเขาก็ทำเป็นศาลาเป็นอะไรให้โอ้เสื้อผ้าเพื่อนี่เป็นคอลเลกชันไปด้วยแล้วเขาก็ตั้งให้แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาน่ะเขาไม่อยากให้อยู่ในนั้นเพราะว่าเจ้านายเขามันไม่ใช่ที่ส่วนบุคคลนะเขาก็เขาอะไรแบบนี้มันก็จุดไฟเผาไม่อย่างนี้ปรากฏว่าดับทำเสียงเขาดับแล้วพอดีเขามาเที่ยววัดเราก็เห็นเราตั้งอันนี้เขาบอกอาจารย์ก็เห็นตัวนั้นเนาะแถวบ้านผมก็มีแบบนี้อาจารย์ไปเอาเลยเนี่ยเขาจะเผาทิ้งหนึ่งนั่นน่ะแล้วก็บอกมีเจ้าของไหมบอกไม่มีเจ้าของเขามาทิ้งอีกทีนึงแล้วก็ไปสร้างบ้านสร้างอะไรให้นะพวกคนที่มีเขาเรียกมีเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเขาอยากจะเอาหนีอยู่แล้วพอเห็นว่าเราทำอย่างนี้สำหรับมาดูองค์ขาวองค์ดำปู่ผู้ชมนะครับผมก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะแล้วก็มาดูเสาต้นตะเคียนที่เฮียนเป็นคอหวยกันถูกเยอะไปเอามานะครับผมมาไว้ที่นี่แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวกาดนามาสำรวจใหม่อีกทีครับที่วัดลัทธิกวันแห่งนี้ครับผมจะเป็นแหล่งพญานาคแห่งใหม่ครับสวัสดีครับ